ฮิซบอลเลาะห์หรือพรรคแห่งพระเจ้าเป็นองค์กรทางการเมืองและการทหารของชาวมุสลิมนิกายชีอะที่เคลื่อนไหวในประเทศเลบานอนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการเคลื่อนไหวจากการปฏิวัติอิหร่านโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการปฏิวัติระบอบการปกครองของประเทศเลบานอนในปัจจุบันจากสังคมที่มีความเชื่อแบบหลากหลายให้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบรัฐอิสลามแบบอิหร่านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อตอบโต้การรุกรานของกองกำลังอิสราเอลที่เข้ามายังประเทศเลบานอนจนกระทั่งในปี2543กลุ่มฮิซบอลเลาะห์สามารถขับไล่กองกำลังอิสราเอลออกจากเลบานอนได้สำเร็จแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลยังไม่ยุติและยังคงมีการปะทะเกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนของสองประเทศอยู่บ่อยครั้งการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและอำนาจทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทำให้รัฐบาลเลบานอนปิดเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทุกช่องทางจนก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในเวลาต่อมาเป็นเหตุให้ชาติอาหรับต้องเข้าแทรกแซงผ่านการทำข้อตกลงสันติภาพให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้าไปมีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีของเลบานอนถึง11จาก30ที่นั่งและมีอำนาจในการวีโต้มติของรัฐสภาเลบานอนหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาคาดการว่าปัจจุบันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งสหรัฐถือเป็นองค์กรก่อการร้ายมีกลุ่มติดอาวุธและผู้ที่เคลื่อนไหวในระดับแกนนำอยู่หลายพันคนขณะที่มีอาวุธสะสมเป็นจรวดทั้งวิถีใกล้และไกลอยู่ราว 40,000 ถึง 80,000 ลูกและยังมีอาวุธต่อต้านอากาศยานอาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธต่อต้านเรืออีกเป็นจำนวนมากที่ผ่านมากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ถูกตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจมตีและการวางแผนจะโจมตีสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและประเทศตะวันตกอื่นๆอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวชาวตะวันตกหลายคนในประเทศเลบานอนในช่วงทศวรรษที่1980การก่อระเบิดพลีชีพที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนในปี2526ที่ส่งผลให้นาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิตกว่า200รายการจี้เครื่องบินของสายการบิน Trans World Airlines ในปี2528การวางระเบิดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำกรุงบัวโนสไอเรสในปี2535การวางระเบิดศูนย์กลางชุมชนชาวยิวในประเทศอาร์เจนตินาและล่าสุดก็คือข่าวการวางแผนก่อการร้ายในประเทศไทย